อาหารหลัก5หมู่ให้ประโยชน์อะไรบ้างคะน้องๆคาร์โบไฮเดรตช่วยให้ร่างกายอบอุ่นผักให้วิตามินและเกลือแร่ต่อร่างกายช่วยต้านทานโรคได้ค่ะผลไม้ก็เหมือนกันให้วิตามินและเกลือแร่ซึ่งทำให้ลำไส้ทำงานปกติและช่วยให้เราขับถ่ายง่ายโปรตีนทำให้เราเจริญเติบโตเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกไขมันช่วยสร้างพลังงานทำให้ร่างกายอบอุ่นสัดส่วนของอาหารแต่ละหมู่ที่ควรรับประทานใน1วันได้แก่คาร์โบไฮเดรต 8-12 ช้อนทานข้าวผัก 4-6 ช้อนทานข้าวผลไม้3-5 ผลนม 1-2 แก้วโปรตีน 6-12 ช้อนทานข้าวส่วนไขมันเราควรรับประทานในปริมาณที่จำกัดนะคะน้องๆควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ในทุกๆวันนะคะอย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยเท่านี้น้องๆก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีอารมณ์ดีและมีจิตใจที่แจ่มใสค่ะ